วันนี้เราไปดูสถานการณ์เรื่องของการขาดแคลนแรงงานในสหรัฐอเมริกานะคะฟังดูแล้วก็อาจจะสวนทางกับสถานการณ์ความรู้สึกของเราเหมือนกันว่าเอ๊ะตอนนี้โควิดเนี่ยคนน่าจะตกงานกันมากขึ้นแต่ว่าในสหรัฐอเมริกานะคะเศรษฐกิจของเขาเริ่มกลับมาแล้วเพราะว่ามีการฉีดวัคซีนกันมากขึ้นนะคะแต่ปรากฏว่าพอธุรกิจกลับมาเปิดเนี่ยกับเจอปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะทำให้หอการค้าในสหรัฐอเมริกาเขาก็เลยมีการทำโครงการริเริ่มขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในครั้งนี้ด้วยนะคะไปดูกันค่ะก็มีการวิเคราะห์กันเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเงินที่ให้กับคนตกงานเนี่ยสูงหรือเปล่านะคะแล้วก็รัฐบาลของโจไบเดนเนี่ยก็จะให้คนตกงานมีสวัสดิการเนี่ยไปจนถึงเดือนกันยายนเลยนะคะมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งไหมที่ทำให้คนเนี่ยไม่ยอมกลับมาทำงานนะคะตอนนี้หอการค้าสหรัฐก็เลยประกาศนะคะว่าได้เริ่มโครงการระดับประเทศเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสหรัฐพร้อมกับชี้ว่าวิกฤตดังกล่าวกระจายเป็นวงกว้างแล้วก็เป็นความท้าทายที่สำคัญที่ภาคธุรกิจอเมริกันกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นางซูซานคลาร์กประธานและ CEO ของหอการค้าสหรัฐย้ำนะคะว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่เกิดขึ้นจริงแล้วตอนนี้กำลังแย่ลงทุกวันค่ะโดยมีโครงการริเริ่มชื่อว่า American Work นะคะซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้อุตสาหกรรมต่างๆรวมไปถึงรัฐบาลสหรัฐเนี่ยหันมาจัดการกับวิกฤตการขาดแคลนแรงงานนี้ที่กำลังทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วด้วยโดยหอการค้าสหรัฐตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการที่ไม่สามารถหาคนงานเพื่อเติมเต็มตำแหน่งงานที่ว่างอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาใหม่แต่ว่าการรักษาเศรษฐกิจสหรัฐให้ดำเนินต่อไปได้ทุกฝ่ายจำเป็นต้องเติมตำแหน่งงานที่ว่างอยู่เหล่านี้ด้วยนะคะโดยรายงานยังเสนอให้มีการขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้ผู้คนเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยการพัฒนาให้แรงงานนั้นมีทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานว่างบังคับใช้นโยบายการย้ายถิ่นฐานที่สมเหตุสมผลนอกจากนี้หอการค้าสหรัฐยังแสดงข้อมูลที่ระบุว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะมีตำแหน่งงานเปิดใหม่ในสหรัฐโดยจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเปิดอยู่ทุกแห่งทั่วประเทศในช่วงตลอด20ปีที่ผ่านมานะคะนักเศรษฐศาสตร์หลายคนมีการวิเคราะห์นะคะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะนโยบายช่วยเหลือคนตกงานในช่วงโควิดนะคะของโจไบเดนเขาให้เงินกับคนตกงานเนี่ย300เหรียญต่อสัปดาห์นะคะคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ 9,300 กว่าบาทต่อ1อาทิตย์นะคิดดูว่า1เดือนเนี่ยก็ 37,000 กว่าบาทแล้วนะคะแล้วก็คนเนี่ยอาจจะเลือกงานมากขึ้นอยากจะได้งานที่มีรายได้มากกว่าเดิมนะคะก็มีหลายเหตุผลแล้วก็เรื่องโควิดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยก็ยังไม่อยากออกมาใช้ชีวิตตามปกตินะคะหลายปัจจัยก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้สถานการณ์การขาดแคลนแรงงานในสหรัฐเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะคะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ